คุณพลนักเตะตัวเล็กทีมชาติไทยทำเอาแฟนบอลชาวไทยทั้งสนามต้องลุ้นจนเหนื่อยหลังจากต้องโดนจุดโทษตัดสินก่อนเอาชนะนักเตะอีหนาวอินโดนีเซีย7-5หลังจบเกมเสมอกัน2-2คว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่16ไปได้อย่างสุดมันและถือเป็นการย้ำแค้นในรอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งที่2ติดต่อกันหลังจากเมื่อปี2019ตัวเล็กไทยถล่มเอาชนะไปได้5-0ซึ่งในวันนี้เราจะย้อนไปดูเส้นทางการคว้าแชมป์ของคุณพลช้างศึกตัวเล็กทีมชาติไทยและบทสรุปในรายการนี้กันครับโดยตัวเล็กทีมชาติไทยชุดใหญ่ในรายการนี้ที่เป็นนักเตะหน้าใหม่กว่าครึ่งทีมภายใต้การคุมทีมของคาร์ลอสเซซ่ากุนซือชาวสเปนเปิดหัวได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการถล่มเอาชนะบรูไน13-0จากผลงานของกัปตันช้างกฤษฎาวงแก้วที่สถิติได้ตั้งแต่นัดแรกจากนั้นนัดที่2ตัวเล็กไทยยังโชว์ฟอร์มดุไล่ถล่มกัมพูชา16-0นัดนี้มูฮัมหมัดอุสมานมูซาดาวยิงของทีมซัดไป4ช่วยให้ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ2นัดรวดก่อนที่นัดที่3มูฮัมหมัดอุสมานมูซาจะมาเป็นฮีโร่ซัดคนเดียว2ประตูช่วยให้ทีมชาติไทยไล่ตามตีเสมออินโดนีเซีย2-2รอดพ้นจากความพ่ายแพ้ได้สำเร็จนัดสุดท้ายของรอบแรกตัวเล็กไทยก็ต้องลุ้นเหนื่อยอีกครั้งก่อนจะเอาชนะทีมเสือเหลืองมาเลเซีย4-2มีเพิ่มเป็น10คะแนนเท่ากับอินโดนีเซียแต่คว้าแชมป์กลุ่มด้วยผลต่างประตูได้เสียดีกว่ายิงได้35เสีย4มีผลต่างบวก31ประตูดีกว่าอินโดนีเซียถึง6ประตูจากนั้นรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยโคจรมาพบกับเวียดนามคู่ชิงในรายการนี้2สมัยเมื่อปี2009และ2012ซึ่งตัวเล็กไทยมาได้มูฮัมหมัดอุสมานมูซายิง2ประตูกับกัปตันช้างกฤษฎาวงแก้วยิงอีก1ประตูเอาชนะเวียดนามไปได้3-1ส่วนรอบชิงชนะเลิศเมื่อเย็นวันนี้ตัวเล็กไทยเกือบเอาตัวไม่รอดต้องไล่ตามตีเสมออินโดนีเซีย2-2ในช่วงท้ายเกม1นาทีสุดท้ายที่มายิง2ประตูรวดจากที่ตามหลัง0-2ตีเสมอ2-2จากผลงานของกฤษอลันสัญลักษณ์และมูฮัมหมัดอุสมานมูซาทำให้ต้องโดนจุดโทษตัดสินก่อนที่ตัวเล็กไทยจะยิงเข้าทั้ง5คนเอาชนะไปได้5-3คว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่16ได้แบบสะใจแฟนบอลชาวไทยทั้งสนามโดยมูฮัมหมัดอุสมานมูซาเดอะแบ็คของทีมคว้ารางวัลดาวสโมสรสมัยที่2ติดต่อกันด้วยผลงาน11ประตูหลังจากเมื่อปี2019คว้ารางวัลนี้ด้วยผลงาน7ประตูกัปตันช้างกฤษดาวงแก้วคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมและมูฮัมหมัดอันบาเกียในทวารของอินโดนีเซียคว้ารางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมหลังจบเกมบิ๊กป๋อมนายอดิศักดิ์เบญจสิริวัลอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพอใจกับผลงานของนักเตะชุดนี้ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นนักสู้และจะเป็นแมตช์แห่งความทรงจำของนักเตะทุกคนกับ17 18ปีหรือกับ20ปีนะฮะแล้วครั้งนี้เป็นชิงแชมป์อาเซียนครั้งที่17เนี่ยผมก็อยากบอกว่าแมตช์เนี้ยก็จะเป็นหนึ่งในสุดยอดแมตช์ตลอดการของการชิงแชมป์อาเซียนสิ่งที่ผมประทับใจมากอันหนึ่งแล้วก็ดีใจมากก็คือว่าทีมชุดนี้โชว์คาแรคเตอร์นะมีคาแรคเตอร์ที่ต้องการที่จะเป็นผู้ชนะหรือกลับมาสู้อยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่ามีคุณค่ามากสำหรับทีมชุดนี้สำหรับทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่16จะได้สิทธิ์เข้าไปเล่นฟุตซอลเอเชียนคัพ2022ระหว่างวันที่25กันยายนถึง20ตุลาคมนี้ที่ประเทศคูเวตพร้อมกับอินโดนีเซียรองแชมป์และเวียดนามอันดับที่3ซึ่งต้องมาลุ้นว่าคุณพลช้างศึกตัวเล็กไทยจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนในเวทีเอเชียทีมข่าวกีฬาสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน